ท่านผู้ชมครับขณะนี้เองพวกเราได้มีโอกาสมาที่ฮอลลีวูดสตรีทนะครับซึ่งเป็นถนนคนเดินดาราชั้นนำของโลกตอนนี้เองนี่ฮะบรรยากาศต่างๆกำลังคึกคืนครับแล้วก็ถือว่ามีการแสดงที่หลากหลายครับเราลองไปดูนะครับที่ฮอลลีวูดสตรีทนั้นมีการแสดงอะไรบ้างแล้ววันนี้นั้นน่าสนใจมากเลยครับเชิญเลยครับจะเห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของประเพณีการปฏิบัติวัฒนธรรมและการเคลื่อนที่เป็นเรื่องของการแสดงโชว์ต่างๆหลายครับเป็นศิลปะล้ำค่ายิ่งนะครับและเรื่องพวกนี้เองนะครับเราดูนะครับว่าในเมืองไทยเราก็มีศิลปะเราเกิดขึ้นนะครับวันนี้ทุกวันครับเราได้มีโอกาสมาเชื่อมต่อมาสร้างรูปที่เกี่ยวข้องกันแล้วมาดูการแสดงที่ไม่ธรรมดาครับนี่คือส่วนหนึ่งนะที่จะกลมโลกและกำลังดำเนินการและอยากตามองขนาดนาฬิกาครับเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่ขั้นนำของโลกนะครับเราไปดูกันแล้วต่อนะครับว่าเบียร์อะไรน่าสนใจนะครับผมนะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่เขาฝึกและปลื้มเรื่องศิลปะการแสดงระดับโลกครับแล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้รู้นะครับว่าการเชื่อมต่อกับเรื่องภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศระหว่างอเมริการะหว่างไทยมีความน่าสนใจครับที่อุปกรณ์และศิลปะเหล่านี้นะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาวินาทีครับแล้วนะเราไปดูนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างที่เราเห็นทั้งหมดนะครับจะเป็นแกรนด์มีลายเท้าของคนชั้นนำของโลกครับเป็นดารานักแสดงนะครับเป็นศิลปะต่างหลากหลายครับเขาบอกว่าขนาดนี้เองนะครับเราเห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เขาเรียกเป็นออฟเฟนนะครับของที่นี่แล้วถือเป็นไฮไลท์ที่สุดสำหรับการแสดงการที่ภาคส่วนครับเอาละครับวันนี้นะฮะคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาโดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพยิ่งของสังคมประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยเจ้าพระยานะครับได้มีโอกาสมาพัฒนาศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการนำของบุคลากรต่างๆหลากหลายของมหาวิทยาลัยครับแล้ววันนี้เองนะครับพวกเราถือว่ามาถึงจุดสุดยอดของคำว่าซูเปอร์สตาร์ของโลกนั้นเป็นอย่างไรครับเอาละครับผมมีคนท่านนะครับที่เป็นพี่ใหญ่ของพวกเรานะครับท่านเจริญนะครับอยู่กับผมแล้วนะสวัสดีครับพี่เจริญครับพี่เจริญครับเรากำลังทุกรายการอยู่วันนี้มาที่ฮอลลีวูดแล้วเป็นยังไงครับโอ้มันรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าในระดับนี้การมาแล้วนะครับคนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกในระดับรัฐอเมริกาได้มาที่ตรงนี้เป็นกับมือมาทำเท้าลอยทำเป็นสัญลักษณ์เป็นคนฉะนั้นกับมาชมและดูและจากนี้ยังมีการแสดงของระบำของคนจีนซึ่งมาแสดงโชว์มาสักครู่เนี่ยผมเป็นภาพที่หายากมากครับการมาครั้งนี้เนี่ยเราได้เห็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของคนอเมริกันคนจีนนะครับหลากหลายเป็นที่น่าชื่นใจที่เราจะนำไอ้สิ่งดีๆนี่ไปเผยแพร่ที่มหาวิทยาลัยเจ้าพยาของเราจับเพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องรุ่นต่อไปที่ได้เห็นว่าความสำคัญของนักศึกษาเจ้าพยาที่จะมาเรียนรุ่นที่สองที่เรามาตรงนี้เป็นนักศึกษารุ่นแรกเลยที่มาศึกษาตัวเราในกับนอกและจากเราไปศึกษาที่ไทยยูนิเวอร์ซิตี้ซานฟรานซิสโกแล้วเนี่ยเรายังไปชมในสิ่งต่างๆของวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาจับแก้มแก้มสิ่งต่างๆสิ่งละอันที่มีประโยชน์เพื่อจะนำไอ้สิ่งดีๆอย่างนี้ไปสู่มหาลัยของเราครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งจากเซี่ยวหัวใจของท่านทูตเจริญนะครับและบรรยากาศทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าต้องใช้วิธีการผสมผสานในเชิงวัฒนธรรมและต้องมีการฝึกการฝนนะครับดาราฮอลลีวูดดังๆระดับโลกอย่างที่นี่นะครับต้องยอมรับนะฮะว่าเขาฝึก
เขามีทัศนคติเขามีกระบวนการคิดเขามีทักษะการสอนต่างๆหลากหลายครับในมหาลัยเจ้าพระยาหรือสถาบันการศึกษาของไทยเราก็ไม่ได้หน้าใครเลยไม่ได้หน้าเลยนะครับซึ่งเราที่น่าชื่นใจเมื่อประมาณทั้งสองสัปดาห์ผมได้อ่านหนังสือเปรียบเทียบว่ามหาลัยเจ้าพระยาของเราครับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกครับการศึกษาก็ดีการแสดงถึงปริญญาถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและก็ตามเลยนะครับได้รางวัลท็อปเทนจากกระทรวงศึกษาได้รับโล่ได้รับรางวัลนะครับเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจและภูมิใจมากก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนหรือพวกน้องนักศึกษารุ่นต่อไปว่ามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับอันนี้คือสิ่งสำคัญยิ่งนะครับสถาบันการศึกษากระบวนการการศึกษาสามารถจะต่อเติมความรู้ความคิดต่างๆอันนี้เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วถือว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนในระดับโลกในนามของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาต้องกราบขอบพระคุณนะครับคณาจารย์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านอธิการบดีดร.จินพิพัฒน์ต่างๆท่านรองอธิการบดีอธิการดารัตน์เสด็จเรียบคุณพิพัฒน์ต่างๆคณาจารย์ทั้งหมดเลยนะครับของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยารวมทั้งวันนี้เองเนี่ยทั้งวันเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการศึกษานอกห้องเรียนแล้วถือว่าเอาความสิ่งบางอย่างกลับคืนสู่สังคมในประเทศของเราครับเอาละครับบรรยากาศทั้งหมดในวันนี้นะฮะจะเห็นนะครับว่ามีความหลากหลายครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญของอเมริกาส่วนหนึ่งใครมาอเมริกาโดยเฉพาะที่ลอสแอนเจลิสแล้วแคลิฟอร์เนียแล้วไม่มาที่นี่นะผมถือว่าไม่ได้มาอเมริกาครับเอาละครับจะเห็นนะมีชุดแสดงหลากหลายครับเป็นสไปเดอร์แมนนะฮะมีที่พยายามจะรังสรรค์ให้เกิดขึ้นเกิดสีสันที่นี่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับผมจะพาไปสัมผัสกับภาพอื่นๆนะครับทั้งหมดนะครับขอบคุณที่เจริญครับแล้วช่วงต่อไปครับพบกันนะครับ